อันนึงเนี่ยถ้าเป็นเข่งเนี่ย6เข่งเข่งใหญ่มากเลยเนี่ยใช่อย่างนี้6เข่งครับแล้วก็ได้บลกอกระสอบใหญ่วันนี้ได้บลกอใส่เข่งไปครับก็จะได้เข่งอย่างนั้นอ่ะ3 4รั้วงั้นอันที่ใช้ได้คือ1 2 3 4 5 6เข่งอันนี้เป็นหัวใจเนี่ยหัวใจผักเหมือนอะไรเงี้ยมันเหมือนกับเป็นส่วนรวมวิตามินมันจะหวานหวานมันมันง่ายก็ไม่รู้แต่คนไม่ค่อยกินเนาะกินไม่กินลิงกินอันนี้เนี่ยกินตูดกระหล่ำชอบทุกตัวเลยนะไม่มีตัวไหนไม่ชอบเลยกินทุกตัวแต่ใบนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยเราจะเน้นใบนอกจากจนแป้งจริงไม่มีอะไรกินหนึ่งกินครับบางคนอะคิดว่าป้าได้เงินเดือนถ้าบอกว่าเงินเดือนไม่ได้นะไม่มีใครให้ไม่มีใครให้แล้วก็เราไม่ได้ไปร้องขอจากใครเราขอตังค์จากน้าสาวมาเป็นค่าใช้จ่ายค่าเก็บค่ากวาดนะค่าขนเด็กอะเราให้คนนี้เดือนละพันช่วยเก็บผักให้ป้าใส่เข่งไว้ปกติจะจ้างเด็ก2คนคนนึงอะตอนนี้เราไม่มีเวลาเก็บเราก็เลยต้องมาดึกหน่อยเราก็เหมือนกับการเป็นเรื่องชินไปแล้วเราก็มาเก็บเนี่ยเราก็ได้กลับร้านไวไปช่วยลูกสมมติว่าป้ามาที่สามครึ่งป้าเก็บเสร็จประมาณหกโมงครึ่งป้าไปเปิดร้านให้ลูกเสร็จป้าก็จะมาเก็บรอบสองประมาณสามโมงเช้ากลับร้านที่สี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งบ่ายปุ๊บป้าก็มานั่งเคลียร์ไหนไม่เอาแล้วก็คัดออกเป็นตารางชีวิตไปแล้วลูกเป็นตารางชีวิตไปเลยอันไหนไม่ดีเราก็ต้องเอาออกหนึ่งเอาไปปุ๊บเนี่ยเอาไปปุ๊บมันก็จะลามไงพวกน้องน้ำมันก็จะลามคนที่เก็บเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นอะไรเขาก็ตัดใส่เราเข่งไปไว้เขาตัดใส่เข่งอย่างเดียวเราก็มาเก็บประคัดอีกทีเพราะว่าลิงอ่ะมันไม่เหมือนปลาน่ะของเน่ามันกินแต่ลิงมันไม่กินครับบางคนไม่รู้ว่าโอ้ยได้เงินเดือนมาเก็บผักน้องเน่ากินคือว่าไม่เห็นเราจะพูดสองโมงไปนี่ก็เรียกว่าเลี้ยงกันร้อนๆเลยนะคือว่าสองโมงไปเนี่ยโอกาสไอ้กระตุ้นตรงท้ายได้กินทำไมอ่ะที่ตรงนี้เลยเสาไฟต้องสูงใช่ไหมคือมันจะออกมาไอ้ปางยังไม่ออกปางเนี่ยมันได้เด็ดหญ้ากินแต่ตรงนู้นมันไม่มีไงถ้าหมดไปสองโมงครึ่งอ่ะไอ้ตรงท้ายได้กินเขาป้าจะไปเทไอ้พวกปางไม่เห็นไงไอ้พวกท้ายนั่นคือพวกปลาเหรอครับเออใช่พวกปลาถ้ามันรีประมาณกี่ตัวครับตรงนั้นอ่ะโอ้พันกว่าตัวได้ร่วงไปใส่รถเขาแล้วมันลำบากแปลว่าเคยมีประสบการณ์ผักร่วงกลางถนนต้องทำให้เรียบร้อยครับพี่ชื่ออะไรนะครับชื่อทองสุกพี่ทองสุกนะครับก็จะปริมาณประมาณนี้นะครับก็คือ6เข่งนะครับแล้วก็จะมีถุงเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ด้วยอันนี้ป้ามารีก็มาให้อาหารไปแล้วอันนี้ก็ผักที่เราเห็นกันเมื่อกี้นะครับแกงกลางผักน้องก็นั่งกินกันครับเฮ้ยเลยเร็วๆกูจะกลับบ้านกลับบ้านไปนอนกันบาริสจะได้ให้อาหารเพชรมาแล้วเดี๋ยวไปจัดกับน้องมาน้องไม่กินแล้ว